ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ลูกคู่นี้นะคะแต่งตัวดูจะคล้ายกันมากแต่ของคุณแม่เนี่ยสีขาวราคาถูกในประเทศไทยของพี่ติ่งสีชมพูค่ะสั่งจากไม่ได้สั่งพอดีไปญี่ปุ่นฝนตกก็เลยของญี่ปุ่นแพงแน่นอนนะคะแต่วันนี้ฝนตกค่ะเราสองคนหาช่วงเวลาที่จะออกอากาศให้ได้ในเช้านี้ก็เลือกว่าใส่เสื้อฝนเหมือนหนูน้อยหมวกแดงกับหมวกขาวเนี่ยนะคะมองไปที่ทาราฟาร์มดีใจแทนต้นไม้พี่ติงปลูกนะคะมองไปคณะแม่ชีสุดยอดนะคะเขาทำไปถึงยอดสถูปะแล้วแล้วก็เขาวงกฎใช่ไหมก็กำลังจะเสร็จกำลังจะโรยถั่วลิสงสีดำแล้วก็มะเขือเทศโอ้เยอะแยะไปหมดวันนี้เริ่มต้นด้วยเหมือนกับหิวนะคะวันนี้ติดตามคุณแม่ทั้งวันมีเจอนั่นเจอนี่ตลอดทั้งวันเลยค่ะแต่ตอนนี้เราไปอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่พูดว่ามันมีคู่มือสำหรับการปราบมารจริงๆไปกับเราเลยพี่ติงสายตาโอเคขับรถไหวไหมจ๊ะไหวค่ะไปค่ะไปก็เปียกตลอดทั้งคืนฝนตกพรำๆตอนนี้ต้องหาเดี๋ยวก่อนนะคะเรารู้ว่ามันเข้าฤดูฝนจะต่อฤดูหนาวอาบน้ำเมื่อกี้มีเครื่องอุ่นยังน้ำอุ่นยังน้ำอุ่นแล้วก็ค่ะโอเคเดี๋ยวคณะไม่ฉี่จะได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะติดให้ที่ตรงบริเวณที่พวกเราอาบน้ำกันเพราะว่าวันที่11ค่ะเราจะกลับมาที่นี่วันที่12จะมีคนมาค้างด้วยเดี๋ยวเราใช่ป้าตุ๊กนะคะเพชรยุพาแล้วก็ดูสิพี่อะไรเนาะก็เยอะแยะละค่ะนะคะจะมาการตอนนี้ลุยก่อนนะคะไปก่อนนันทวันมาเลยเราไปลองดูว่าที่แมนเดล่าซึ่งจะเป็นที่ที่เราจะกลับมาโอ้ต้องขอบพระคุณมีผู้ที่จะถวายไฟซึ่งอันเนี้ยค่ะเราจะได้ใช้ในการตามประทีปด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยที่มีผู้ตั้งใจนะคะปรารถนาอะไรก็ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาไปเลยทีเดียวเดี๋ยวจะอ่านชื่อให้ตอนที่อยู่ที่โอ้โหมีผ้าอันนี้เรียนแบบเวลาไปตีกอล์ฟใช่ค่ะอ๋อตีกอล์ฟเหรอแคดดี้เขาก็จะต้องปูผ้าให้นายคุณแม่เป็นนายพี่ติ่งปูผ้าแคดดี้พี่ติ่งเป็นแคดดี้พาคุณแม่ไปเวลาฝนตกอ๋อเวลาฝนตกมันเปียกเนาะใช่ใช่ใช่ดีจังเลยเราก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าการดูแลการเกื้อกูลการให้โอกาสกันช่างเป็นสิ่งที่มีค่าเหลือเกินถ้าวันหนึ่งคนใดคนหนึ่งหายไปนะคะเราก็ยังทิ้งเอาแห่งการดูแลกันเอาไว้อาจตกลงขึ้นรถยังคะค่ะมีคนดูไหมคะค่ะตอนนี้พี่ติ๋งขาขึ้นไปเลยค่ะแมนดารานะคะคือตอนนี้พวกเราคงจะต้องใช้วิธีการปรับเวลากันเล็กน้อยเพราะว่าเช้า6:45ก็ยังมืดอยู่นะคะ7:00ก็ยังฝนตกอยู่ในขณะเดียวกันสำหรับกลางคืนโอ้โห5:00นี่มาแล้วมืดแล้ว5:30นี่มืดแล้ว6:00ตื้อๆเลยฉะนั้นเราจะต้องขยับทุกอย่างนะคะตามเหตุปัจจัยของฤดูกาลนะคะวันนี้เรายกสถูปะลงปุ๋มช่วยมาดูหินเกลือด้วยนะว่าปลอดภัยหรือเปล่าจ้ะดูต้นไม้สดชื่นสดชื่นมากเลยตรงนี้เคลียร์แล้วค่ะดูนะคะตรงนี้วงเวียนชีวิตเรากำลังเคลียร์กันอยู่เพราะก่อนที่เราจะยกนะคะห้องพระไทยมาเนี่ยเสาไฟตรงนี้ต้องอยู่ใต้ดินหมดเลยไม่งั้นเรายกไม่ได้ค่ะโปวันลบต้องมาช่วยดูวันนี้เขาจะดับไฟ9:00เพื่อให้เราได้ทำงานใต้ดินอ้าวละเก๋จริงๆนะเราได้มาถึงบริเวณแมนดาร่าแล้วนะคะเนื่องจากเราสองคนใส่เสื้อคลุมฝนและนันทวันมีร่มเราก็เลยจะสองคนก็จะทำงานสงสัยจะนั่งอ่านไม่ได้คงต้องอ่านในรถนี่แหละจ้ะของแต่ว่าเราลงไปทักทายธรรมชาติก่อนพี่ติ๋งคะเดี๋ยวเราค่อยดูว่าเราจะเอามุมไหนคุณแม่อยากให้เราเห็นก่อนโอ้โหมองดีใจแทนต้นไม้เนาะจริงๆดีใจเนี่ยดูสิขอบคุณพี่กบมากเลยค่ะเหี่ยวมาตัดตรงนี้ให้แล้วเดี๋ยวเวลาวันที่13เนี่ยค่ะ
บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะตามประทีปกันปุ๋มจ้าลองดูนะยังมีเวลาอีก 2-3 วันถ้าเหี่ยวทำได้นะลูกเนี่ยข้างล่างลงไปอีกนิดนึงเราก็กำลังคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งของความตั้งใจที่จะนำความชุ่มชื้นนะคะมาสู่หุบเขาโพธิสัตว์ก็คือใช้ช่วงเวลาแห่งการฤดูกาลเนี้ยเขาเรียกว่าหวานยังนึกถึงคำว่าขหบดีขหบดีชาวนานะคะเดี๋ยวอันนี้แม่ชีโอจะต้องกลับมาเพราะตอนนี้เขาทำเรื่องนพลักษ์กับโฟกัสกรุ๊ปของเขาที่เขาไปทำปริญญาเอกอยู่มันเริ่มมีต้นไม้บางอย่างแต่ว่าใครจะเข้าไปถอนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้มันจะต้องมีคนที่รู้ค่ะถอนยังไงเดี๋ยวเราก็ฝงเสียงไปเลยว่าแม่ชีโอกลับมาถ้าวันที่11 12ก็ยังทันอยู่ก็เราก็จะเคลียบริเวณนี้นะคะคุณแม่ขออนุญาตที่จะพาพี่ติ่งเดินตาม1รอบนะคะให้เราระลึกถึงหัวใจของโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือถ้าเราเดินอยู่บนนี้สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเราขึ้นมาครั้งแรกเราเห็นอะไรเราจะเก็บความทรงจำนะคะในสิ่งที่เราเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราคือถ้าเราเห็นอะไรแล้วสิ่งนั้นมันเห็นชอบอ่ะถ้าเราเห็นชอบและเป็นการเห็นที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้สิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์พี่โอ้โหแชร์ก่อนพี่จะฝนตกอ่ะแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้กันฝนค่ะโอ้เห็นอย่างนี้แล้วแบบบางเบานะคะทีนี้เรามาทางนี้คุณแม่อยากจะบอกว่าความเห็นชอบมันจะนำไปสู่การดำริชอบพี่ติ่งเดินตามมาน่าแชร์ไปด้วยความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่าเห็นว่าสิ่งนี้อาศัยกันและกันจะเกิดขึ้นเช่นเห็นว่าอวิชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรนั่นเมื่อมันเห็นว่าอวิชามีมันก็ดำริชอบในการที่จะถอดถอนอวิชาก็เป็นสัมมาทิฏฐิต่อด้วยสัมมาสังกัปปะเมื่อมีการดำริชอบที่จะถอดถอนนะคะอวิชามันก็ไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชาคนที่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาทุกข์แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะอวิชชาเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อเราไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาเราก็จะรับรู้หรือเรียกว่ารู้คือวิญญาณเนี่ยการรู้แจ้งตามความเป็นจริงที่ไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาการใช้ชีวิตคือนามรูปของเราในขณะที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสลายตนะคือการทำหน้าที่ตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแต่ใจรู้ทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์คือมันรู้อย่างมีสติปัญญาเราเรียกว่าการรับรู้ของเราที่มันมีสติอลักขาจิตทำให้เรารู้ทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์เมื่อมันมีผัสสะอย่างมีปัจจุบันกรรมที่ไม่หลงอารมณ์รู้ก็รอดหลงก็ไม่รอดคุณเลือกละคุณแม่ก็เลือกพี่ติ๋งก็เลือกเลือกรอดหรือเลือกหลงเลือกรอดเห็นไหมคะคนมีปัญญาก็เลือกแต่ว่ามีปัญญาเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่ฝึกฝนปฏิบัติมีวินัยมีวิธีการทำอย่างสม่ำเสมอทำของยากให้ง่ายโดยทำบ่อยๆทำบ่อยๆเป็นวิถีชีวิตประจำวันคุณแม่เนี่ยตื่นขึ้นมาตีสองนะคะตอนนี้ต้องบังคับนอนต่อเข้าห้องน้ำบังคับนอนต่อตรวจงานเล็กน้อยไม่มีอะไรคาใจหลับต่อตื่นขึ้นมากำหนดจิตเลยว่าจะลุกเวลานี้ก็ตื่นเวลานี้เนี่ยค่ะทำจนกระทั่งมันสั่งได้ทีนี้พอถึงเวลานี้แล้วเราทำอะไรต่อไปเราก็จะเห็นเลยว่าการสื่อสารของเราเนี่ยมันจะไม่นำไปสู่ความแตกแยกหรือสร้างความสงสัยเพราะมันมีสัมมาทิฏฐิแล้วมันมีสัมมาสังกัปปะมันเห็นชอบมันดำริชอบวาจาชอบสัมมากัมมันตะไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสอนทางเพศสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบนี่เป็นศีลพอมันเป็นศีลเดี๋ยวคุณจะได้เจอว่าอาวุธเนี่ยมันมีศีลด้วยนะคะพอมันมีศีลมันมีสมาธิเห็นไหมคะสมาธิจิตตั้งมั่นคืออะไรคะเพียรชอบสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิและไปสู่อะไรคะสัมมาวิมุตติวันนี้วันที่9เราต้องหลุดพ้นสัมมาวิมุตติมาเดินต่อขอแอบเฉง้อดูหน่อยเมื่อคืนนี้ตรวจงานกับพี่ติ๋งตรงนี้เห็นกลางคืนไม่เห็น
สำหรับคนธรรมดาเจ้าค่ะจ้ะนันทวันมาทางนี้แสงนี้สวยมากจ้ะการทำให้มีวินัยอย่างที่คุณแม่ว่าเนี่ยจริงๆคุณแม่เสิร์ฟถึงบ้านแล้วนะเจ้าค่ะเสิร์ฟแล้วแค่เปิด7โมงเช้า6โมงเย็นแล้วก็ฟังไม่รู้จะสบายกว่านี้ไปได้ยังไงคุณแม่เสิร์ฟแล้วคุณแม่เหนื่อยถึงบ้านแล้วแถมกลางวันอีกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าถึงเที่ยงไม่รู้จะเสิร์ฟถึงบ้านแล้วยังไงเจ้าค่ะที่รักพูดอย่างนี้เขาว่าพี่ติ่งเชียร์คุณแม่ไม่เชียร์แต่ตัวเองหลุดได้อย่างนี้จริงๆแต่พี่ติ่งทำอย่างนี้แล้วพี่ติ่งจะรู้ว่ากว่าคุณแม่จะมายืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าประกอบร่างเลยนะมาเช้าเนี่ยพี่ติ่งประกอบเห็นไหมคนนั้นคนนี้ต้องแบบเสิร์ฟนู่นนี่ก่อนต้องกลัวคอด้วยเกลือโอ้ทำทุกอย่างแล้วเวลาถ้ามีอะไรมาแล้วคุณแม่ก็จะจุ๊จุ๊ปากว่าเธออย่าเพราะว่าตอนนี้คุณแม่กำลังภาวนาจริงๆค่ะคุณแม่ตื่นขึ้นมาคุณแม่ภาวนาก่อนเลยพอถึงเจอหน้านันทวันคุณแม่ถามวันนี้ขุมทรัพย์จากพระออดอ่านซ้ำคุณแม่สอนนันทวันเลยตั้งชื่อมาคุณแม่เป็นคนที่คือสอนอะไม่สั่งนันทวันอ่านอีกทีนึงเพราะเขาฟังมาเขาถ่ายทอดเพื่อให้เขาแม่นตัดติละมาทำตอนเนี้ยตัดติละสามครั้งนันทวันไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็โอ้โหเอาวิชาแล้วละหลกพี่ติ่งเนี่ยฟังสามรอบเช้ากลางวันเย็นแล้วดูเนี่ยตั้งคำถามก็จะบอกว่าเชียร์คุณแม่แต่งจริงไหมคุณควรจะบอกตัวเองอะบอกคนที่แชร์ไปเจ้าค่ะเพราะว่าเราแชร์ไปเพราะเรารักเขาเราอยากจะให้เขาเห็นทางรอดเหมือนเราพี่ติ่งเราเปลี่ยนมุมมาทางนี้ เราจะพูดถึงคนที่เรารักมันทวันไปทางโน้นมันสวยมากอะ ดูสิดูสิสวยจริงๆมันเนี่ยพี่ติ่งส่งความสวยไปให้นะคะคุณแม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อพี่ติ่งส่งใครแต่บอกเลยค่ะว่าพี่ติ่งไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่เป็นแมวเดินตามคุณแม่อย่างนี้นะคะกวักแล้วกวักอีกตอนแรกก็ไม่มาพอมันเห็นชอบเท่านั้นแหละมันก็รู้เลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยได้จริงไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอิสรภาพมันจะมีอยู่จริงในใจของเรานี่ความรักของพี่ติ่งล่ะพี่ติ่งแชร์ไปเพราะไม่ได้จะบอกว่าคุณแม่สอนอะไรแต่พี่ติ่งมีความรักมองก็ไปในใจของคนแชร์ก่อนเขามีความรักเมื่อวานนี้มีเต๋อพูดกระดะตระกูลต่อฟังตอนเช้าแล้วบอกอุ้ยคุณยายจ๋าทำไมคุณยายกายสิทธิ์สุดยอดเขาจะเอาไปปฏิบัติเพราะเราพูดชัดเจนว่าเราต้องกะละกำลาบตัวเราเราไม่ได้สอนใครคุณต้องทำเพื่อสอนตัวคุณเองให้ได้และถ้าคุณทำได้คุณก็จะมีอิสรภาพไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ที่ตรงไหนคุณจะไม่หนีความจริงและความจริงจะไม่ทุกข์อันนี้เด็ดคุณจะไม่หนีความจริงคุณแม่เป็นมะเร็งคุณแม่ไม่หนีความจริงแต่มะเร็งไม่ทำให้คุณแม่ทุกข์อันนี้เด็ดเห็นไหมคะเมื่อเราตั้งใจอ่ะที่เราจะแบบปราบมารก็คือความกลัวความระแวงความไม่เป็นดังใจเราก็ต้องรู้อะไรคือลูกมรรคคือหนทางคือลูกสติเป็นเครื่องอรักขาจิตเป็นเครื่องอยู่ลมหายใจคือชีวิตของเราเดี๋ยวตอนนี้มันฝนตกมากขึ้นนะเราไปอ่านกันสวยไหมคะโชว์วิวโชว์วิวเนี่ยค่ะเดี๋ยววันที่13นะคะทุกคนจะได้มาตามประทีปบนนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตัดหญ้าลงไปอีกสักนิดนึงอีกนิดเดียวแล้วเราก็จะยืนล้อมเป็นวงกลมนะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้เป็นหนึ่งของอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตแมนดาร่าตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าขยายนะคะออกไปเรื่อยๆบริเวณที่พระพักจะตั้งแล้วก็จะมีไฟที่แบบเชื่อมระหว่างห้องพระหัตถ์ไทยซึ่งห้องพระหัตถ์ไทยเนี่ยเข้าสู่ที่เนี่ยที่เป็นครั้งแรกนะคะพระพักข้างบนนั้นเป็นไฟเบอร์แต่บรอนกับห้องพระหัตถ์ไทยโอ้คุณแม่รู้แต่ว่าหนึ่งลมหายใจของเราเนี่ยแหละคือความศักดิ์สิทธิ์นะอ่ะเราเดินผ่านทางนี้มาอันนี้ถ้าเข้ากระต่อยังไม่ได้ก็เอาไว้ตอนหลังแต่ถ้าทำได้ก็ต้องระวังแมนดาร่าเขาจะเสียหายนะอันนี้คุณแม่อยากให้กำลังใจว่ามันนิดเดียวมันเอาออกตรงนี้นิดเดียวแล้วก็ใส่ดินเข้าไปก็จบแต่อันนู้นน่ะอาจจะต้องระวังอันนี้ก็เดินหนึ่งรอบเนี่ยอันเนี้ยขอปล่อยไว้ได้ไหมอันนี้ยาวออกถ่ายไว้ก่อนค่ะปุ๋มได้ยินนะคะเนี่ยมันปูพรมด้วยหัวใจเลยนะเนี่ยห้ามเอาออกเอาเฉพาะหญ้าหรือพอแล้วก็ได้ตัดอีกทีแต่ตรงนี้ห้ามออกนะพี่ติงแต่อันนี้อาจจะต้องเขาเรียกว่าเลาะหน่อยต
้นไม้เนี่ยไม่ต้องเอาออกแล้วหน่อยดูเป็นการสั่งการมานี้ค่ะเราแบบประมาณว่าเราอยากให้ตรงเนี้ยชัดอันนี้คือขี้แรดลูกขี้แรดเนี่ยทำโปร่งๆนะคะส่วนอันนี้ก็พิจารณาดูตัดข้างบนหน่อยเพื่อข้างล่างนกหนูก็จะได้มีโอกาสส่วนบริเวณนี้คือบริเวณที่จะตั้งองค์ท่านวันนี้เนี่ยกลุ่มของไฟฟ้าจะต้องเข้ามาช่วยลดสายไฟและเป็นใต้ดินละเพราะไม่อย่างนั้นตรงนี้จะยกไม่ได้ไม่ต้องขยมเราพี่ติ๋งขยมพี่ติ๋งมีขยมไม่เจ้าค่ะมีพี่ติ๋งเขาใส่เหล็กใหญ่พี่ติ๋งขยมยังไงเราก็ไม่มีกำลังพอที่จะทำให้มันซุดหรอกเขารับน้ำหนัก100ตันไว้แล้วค่ะโอ้โหฝนมาวันนี้เราจะขึ้นไปอ่านบทธรรมกันในรถนะคะเพราะเราอ่านตรงนี้ก็จอก็จะเปียกหนังสือก็จะเปียกแต่ว่าอ่านใจของเราทุกวันวันนี้วันที่9เราเดินทางนะคะกำลังให้จอยเนี่ยดูว่าวันนี้เจอนั่นเจอนี่ของเราจะไปแวะทานกลางวันกันที่ร้านอะไรสักอย่างนึงสงสัยจะเป็นร้านของคุณปานั่นแหละของคุณปลาเหรอเจ้าคะถ้าคุณปลาก็จะปลามันหรือว่ากับข้าวกับปลามันคุ้นๆนะพี่กรกฎประสานหน่อยไปสนับสนุนแต่ว่าอยากจะไปทำรายการที่ตรงนั้นกับพี่ติ่งนะคะมีพี่ติ่งด้วยก็เดี๋ยวให้จอยประสานว่าจะแวะได้แปบอกเป็นทางผ่านเข้ากรุงเทพวันนี้ที่กรุงเทพฝนตกใช่ไหมตอนนี้เนี่ยคณะผู้ที่จะเตรียมบวชของเสถียรธรรมสถานที่จะบวช28โอ้ตัวเลขนะ28นะชีวิตจะบวชแล้วก็จะมายืนอยู่ที่แมนดารานี้กับพวกเราในวันที่13นะคะก็บอกเหมือนแบบบอกเลขาเลยค่ะผ่านจอทุกคนรู้หมดเลยมีจอยก็ถามคุณแม่คะคุณแม่บอกเนี่ยคุณแม่ไม่กลัวอะไรเลยเหรอคะบอกเธอกลัวอะไรฉันบอกให้คนอื่นเตรียมตัวฉันไม่ได้บอกเพื่อให้คนอื่นไปดักฉันนะป้อนฉันหรอพี่ติ๋งว่าจะมีคนเอาคุณแม่ไปไหมไม่มีเจ้าค่ะมีแต่คนรอรับกลัวฝูงชนเปล่าไม่หรอกคุณแม่ตัวเล็กๆอ่ะป่ะอ่านกันเราจะปราบมารยังไงเนี่ยบริเวณเนี้ยสมชายต้องดูให้ดีนะเสนินต้องเข้ามาดูนะเพราะว่ามันมีผู้คนมากมายนะวันที่13มันใหญ่ไปตามเขาเรียกอะไรฮะความจงรักภักดีอ่ะโอ้ดีมากเลยครั้งหน้ากลับมาจะเห็นจ้ะใช่ค่ะกลับมาเราก็จะเห็นความเติบโตมันก็เราหลับตากระพริบตาอย่างนี้ค่ะตื่นขึ้นมาเราก็จะเจอความจริงนะคะทุกสั้นๆแค่เพียงกระพริบตานะคะได้ยินเสียงสรรเสริญนินทาก็แค่ดีดทำท่าถูกแล้วถ้าแบบกินอะไรอร่อยก็เหมือนน้ำกลิ้งลงไปบัวโนจมูก จมูก ถ้าจมูกหอมใส่น้ำหอมใช่ไหมแม้อีพวกมีเสน่ห์ก็อยากจะใส่น้ำหอมอวดสาวนะคะก็เหมือนแค่น้ำกิ้งอยู่บนใบบัวถ้าเป็นสาวแก่อย่างพวกเราก็เชอะสาวอ่อนๆก็อาจจะถ้าปากนี่เท่ากับลิ้นอ๋อลิ้นหมายถึงว่าน้ำหยดจากปลายลิ้นถ้าจมูกเนี่ยน้ำกิ้งบนใบบัวเมื่อกี้คุณแม่ลองหลอกพี่ติ่งดูตาเหมือนกับพริบตาหูเหมือนดีดนิ้วถ้าจมูกเหมือนน้ำกิ้งอยู่บนใบบัวไม่ซึมซับจะหอมจะเหม็นก็ไม่ซึมซับไม่เผลอเพลินแล้วก็ไม่ตีอกร้องไห้สมเหม็นกินตัวคนเธอนี่เหม็นต้องไปหาไม่มีก็แค่แบบน้ำกิ้งอยู่บนใบบัวก็เหม็นน่ะเหม็นแล้วก็จบนะคะหอมเหรอหอมก็จบอ่ะไม่เผลอเพลินอย่างเงี้ยค่ะถ้าลิ้นก็น้ำอยู่ปลายลิ้นเหมือนน้ำลายอ่ะมันหยดไปมันก็หายแล้วไม่ต้องกินไปด่าไปถ้าเป็นกายเนี่ยกายเนี่ยก็เหมือนคู่แขนปึ้งเนี่ยแต่งตัวเนี่ยไม่มาถามหรอกแบรนด์อะไรราคาเท่าไหร่ก็แค่จำว่าเวลาเห็นอะไรไม่สวยแค่จำว่ามันจิกนิ้วตัวเองว่าเฮ้ยพุทธเจ้าสอนว่าแค่คู่แขนจบและถ้าเป็นอารมณ์ผ่าฟ้าแลบลูกฉันหลบก่อนนะฟ้าแลบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้พี่สิ่งนั้นคุณแม่อายุยืนไม่ถ้าเป็นอารมณ์มากระทบใจก็เหมือนกับน้ำหยดลงไปที่กระทะร้อนๆแห้งเลยสวยฟ้าผ่านะเขาเรียกว่าวงจรปฏิจจสมุฏบาทเหมือนแมนดาราเราเดี๋ยวไปอธิบายฟ้าผ่าปั๊บหายไปแล้วไม่มีแล้วมันเกิดดับ
เหมือนสายฟ้าแลบนี่พระเจ้าสอนหมดนะตัวอย่างที่พูดเนี่ยแต่ที่ขำพี่ติ๋งเมื่อกี้ทำท่าอย่างเงี้ยเพราะว่ากำลังให้พี่ติ๋งแสดงธรรมเขาจะหัวเราะเราไหมเนี่ยก็ขึ้นเพลงค่ะขึ้นแขกโอ้โหตายแล้วโอ้โหดูกระจกสิแบบไปขึ้นรถเอามาเร็ว3ทหารเสือขึ้นรถอึ๊บเราเอาตรงไหนดีนันทวันอ่านตรงเนี้ยแต่เอารถไปไว้ไหนดีลูกฮะขึ้นไปตรงนั้นเหรอไม่ตรงนู้นเหรอพี่ติ๋งสวยหมดเลยพี่ติ๋งคะอาการประมาณว่าตรงไหนที่พี่ติ๋งคิดว่ารถไปแล้วไม่ลงเขาชักจะเริ่มว่าตอนนี้เราเหลืออยู่มันน้อยมากใช่เครื่องมือละกิเลสไปเลยค่ะนอกจากฮะเปล่าค่ะไปตรงนู้นก่อนอุ๊บปุ๊บปุ๊บนอกจากเราจะตั้งหน้าทำแล้วนะคะเราก็จะพูดว่ามันต้องมีเครื่องมือโอเคไหมลูกโอเคไหมหรือเราจะขับรถเราหน้าไปทางนี้แล้วลูกจะได้ด้าภูเขาเอาไหมอ่ะแล้วพี่ติ๋งจะกลับมาไงอ่ะลูกเดี๋ยวไปไม่มันเยอะป่ะถอยตรงนี้แหละเธออย่าสวยมากเลยดิฉันตกเขาเอางี้ไหมตรงไหนจ๊ะเอาไปกลับตรงโน้นโอเคเขาไหนอ่ะลูกโอเคหน้าพักไหมโอเคเดี๋ยวชนโอเคไหมคะโอ้ทางนู้นก็สวยมากเลยนะแต่เพื่อให้เราอ่านแล้วสาวๆเราไม่เปียกนะคะวันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะตรัสแต่ภิกษุวัชชีบุตรผู้ไม่อาจปฏิบัตินะคะตามสิกขาบท150ที่สำคัญซึ่งยกขึ้นแสดงทุกครึ่งเดือนได้โดยทรงสอนให้ปฏิบัติโดยหลักสิกขา3คืออธิสิกขานะคะอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาให้แก่ได้แก่หลักที่เป็นความหมายอย่างกว้างโดยไม่ต้องแยกเป็นสิกขาบทจำนวนมากยากแก่การจดจำนะคะสิกขาก็คือศึกษาเดี๋ยวขออนุญาตแว่นไม่ถนัดเพราะฉะนั้นขอยกอย่างนี้เลยนะคะได้ปะไม่บังกล้องนะค่ะค่ะดีค่ะก็พระองค์ก็แสดงกับภิกษุวัชชีนะคะปวัชชีบุตรผู้ไม่อาจปฏิบัติตามสิกขาบทในรายละเอียดย่อยๆได้ก็ส่งสอนแบบแลบไปเลยจัดเป็นกลุ่มว่าอธิศีลสิกขาเป็นยังไงอธิจิตสิกขาเป็นยังไงอธิปัญญาสิกขานะคะเป็นหลักที่เป็นความหมายอย่างกว้างโดยไม่ต้องแยกเพื่อจดจำง่ายเห็นไหมโอ้โหทรงเป็นบรมครูเลยนะเพื่อจดจำง่าย ภิกษุก็เธอสามารถหรือที่จะศึกษาในสิกขาทั้ง3คือในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและในอธิปัญญาสิกขาข้าพระองค์สามารถที่จะศึกษาในสิกขาทั้ง3นั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอจงศึกษาในสิกขาทั้ง3คือในอธิศีลสิกขาในอธิจิตสิกขาและในอธิปัญญาสิกขาเถิดเมื่อใดแลเธอจะศึกษาทั้งศีลอันยิ่งบ้างทั้งจิตอันยิ่งบ้างทั้งปัญญาอันยิ่งบ้างเมื่อนั้นเธอผู้กำลังศึกษาในศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งอยู่จะละราคะละโทสะและละโมหะได้เพราะการละราคะโทสะและโมหะได้นั่นเองเธอจะไม่กระทำสิ่งอันเป็นอกุศลเห็นไหมเวลาเจออะไรที่เป็นอกุศลเพราะเขาละราคะไม่ได้ละโทสะไม่ได้ละโมหะไม่ได้และจะไม่เสพสิ่งที่เป็นบาปโดยแท้นี่ตอนจบดูนะคะสรุปพ่อมีอะไรคะทำศีลให้ยิ่งนะคะทำจิตให้ยิ่งทำปัญญาให้ยิ่งถ
้าทำสามอย่างนี้ได้จะละราคะโทสะโมหะแสดงว่าอะไรคะในรายละเอียดถ้าสมมติว่าเรามีสิกขาบทเยอะไปหมดเลยอันนี้150เนี่ยนะคะหรือ200หรือ300หรือ10หรือ8หรือ5อะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าทำแล้วไม่ได้ให้จับแรปไว้เป็น3กลุ่มคือ1ทำศีลอ่ะสมมติเราอ่ะศีล5ให้บริสุทธิ์นะคะทำจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานพี่ติ๋งกลับไปศีล5บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมีปัญญาในการแก้ปัญหาก็สามารถที่จะละราคะโทสะโมหะได้ทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เลขาติ่งซับนะฮะคือเนื่องจากว่าสงสารไอ้สองตัวนี้มากเลยพี่ติ่งถ่ายย้อนไปสิข้ามขำนั่นมันจะเธอสบายดีอยู่หรือจ๊ะหลายคนบอกว่าคุณแม่ดูสวยหารู้ไหมถ้าถ่ายย้อนก็จะเห็นว่าทั้งร่มทั้งเสื้อฝนนะคะอยู่ข้างหน้าคุณแม่ก็ต้องบอกว่าข้าหาบดีชาวนาก็ต้องทำสามอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องขยันไถอะนะขยันปลูกและขยันดูแลรดน้ำนี่คือศีลสมาธิและปัญญาถ้าทำศีลสมาธิและปัญญาอันยิ่งราคะเนี่ยราคะแค่ฝนนี่เองค่ะปึ้งหลุดไปแล้วเสื้อฝนเรามีเสื้อฝนแล้วเนี่ยเปียกไหมไม่เปียกเพราะมีอะไรมีศีลนี่ไงให้คนมาเล่าลอมโอ้โหขอให้ราคะโทสะโมหะมาเหอะนางมารราคะโทสะโมหะแต่ไม่ได้เพราะมีอะไรเนี่ยศีลมีจิตตั้งมั่นไม่ตกเป็นเหยื่อมีปัญญาที่จะสื่อสารว่าเธออย่าเลยนี่นะมารจากนี้ไปแตะเราไม่ได้อีกแล้วทำไมไม่ได้เพราะเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเราไม่เพลินในความรู้สึกแล้วให้เธอมายั่วยุมันก็มีแพ้ใจแหละโอ้เพราะเขาพูดสะอึกสะอื้นก็สงสารพอเขาเล่าเรื่องเก่าก็สงสารตัวเองก่อนเถอะแม่งก็ตกเป็นเหยื่อนะคะเพราะไอ้ความสงสารเนี่ยเสร็จมาเยอะแล้วนะเจ้าค่ะให้เอ็นดูให้เอ็นดูเอาตายเตรียมชักสะพานหนีเชียวเห็นไหมเขาเป็นคนที่แบบโอเป็นนิโกน้อมสงสารแล้วเป็นไงวุ่นวายไหมล่ะวุ่นวายเจ้าค่ะแล้ววุ่นวายแล้วมาออกจากใจยากสิก็ชักสะพานหนีก็ออกง่ายแล้วค่ะตอนนี้เหรอเจ้าค่ะเจ็บผลเดียวเจ้าค่ะพลาสเตอร์ปึ๊ดทีเดียวเจ้าค่ะดูคุณแม่หัวร้อยเอ็นดูอันนี้เอ็นดูไม่ใช่เยอะเย้ยแม้ทำเก่งทำเก่งยังถามหาหนูอินซีอยู่เลยก็แย่เข้าไปแย่เข้ามาอยากฟังเทปคุณแม่ตอนช่วงพฤษภาคมค่ะยังหาฟังอยู่เลยเจ้าค่ะจริงเหรอตอนที่เฟซไลฟ์ตอนที่ติ่งมาแรกนะเจ้าค่ะตอนนั้นคุณแม่แบบแสดงธรรมเรื่องนี้โดยเฉพาะทั้งอาทิตย์เลยเจ้าค่ะเพราะอะไรอยากกลับไปฟังอีกจังอ่ะไปดูซิปะไปดูนันทวาคืองี้ค่ะลูกคือรักเนี่ยมันได้แต่ว่าอย่าหลงเอ็นดูแล้วเกื้อกูลแม่พุทธเจ้าสอนให้เธอจงเอ็นดูแล้วเกื้อกูลนะเห็นคนทุกข์แล้วอย่าเข้าไปขอโทษนะสงสารแบบตัวเองก็เอาไม่รอดเหมือนคนว่ายน้ำอ่ะเห็นเขาว่ายน้ำแฮลมีช่วยด้วยว่ายน้ำก็ไม่เป็นดันกระโจนปุ๊บไปจับตายทั้งคู่เนี่ยเจอมาเยอะต่อเยอะแล้วค่ะคุณเป็นคาวเซลเลอร์ก็ไม่เป็นบางทีก็ซึมไปเลยพอเขาพูดมากๆก็ซึมไปกับเขาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะฝึกช่วยคนมันต้องมีปัญญาโยนไปแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่ลงไปเกือบกลัวนะคะส่วนไอ้คนที่ชอบนินทาว่าร้ายมันก็นรกอยู่แล้วถึงมันจะไม่ได้ผิดแต่ว่าไอ้นินทาว่าร้ายแปลว่าอะไรแปลว่านรกนะเราเนี่ยไม่ได้ชั่วเพราะว่าผิดศีลกับเขาหรอกแต่ไอ้เป็นนินทาว่าร้ายเขาอะนะเอ็นดูแล้วเกื้อกูลเป็นมะจบก็จบมีคนถามว่าคุณแม่ไม่จัดการอะไรเลยเหรอฉันจะไปจัดการพวกหล่อนได้ยังไงฉันก็จัดใจฉันและฉันก็ยังกรุณาอยู่ด้วยหัวใจของคนเป็นแม่เป็นโพธิสัตว์นี่แหละที่ว่าวันหนึ่งมันจะต้องว่ายน้ำแข็งถ้ามันจะตายไปต่อหน้าเราแล้วเราก็ลงไปตายด้วยไม่หรอกก็แค่เตือนแล้วก็บอกว่าว่ายมานี่ตรงเนี้ยฟังอยู่ตรงเนี้ยเธอจะไหลลงไปในน้ำเนี่ยจากที่ไหนก็ตามนะเธอต้องไปให้ถึงมหาสมุทรฉะนั้นเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าคนนี้เคยด่างพ้อยเรื่องนั้นคนนั้นเคยด่างพ้อยเรื่องนี้เหมือนน้ำอ่ะมาจากเนี่ย
จ้าพญาก็ดีหรือว่ายมปิงยมนาคเลยถ้าเป็นอินเดียก็คือเนี่ยคงคายมนาเนรัญชลามันก็สู่มหาสมุทรเหมือนกันเพราะจันทานวันนะนะก็บรรลุธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นจันทานกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรสอนอะไรสอนว่าคนที่เคยชั่วมาแล้วคนที่เคยติดคุกมาแล้วคนที่เคยบ้าใบบอดหนวกเคยทำชั่วมาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้การจัดการชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยมันเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบของการตัดสินแบบอารมณ์และความรู้สึกทางโลกเขาผิดจริงไหมจริงแต่เขายังศึกษาได้ไหมได้นี่ไงเขาอาจจะไม่มีการศึกษาแต่เขาศึกษาอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาได้ไหมได้เมื่อไหร่ here and now แต่ถ้าเป็นสันดานของเขาจริงๆที่ยังเป็นงูเปื้อนคูดอยู่วันหนึ่งทำขี้ให้เป็นปุ๋ยไม่ได้มันก็ดิ้นตายมันเองแหละเราต้องไปทำอะไรด้วยล่ะพออย่างสอนอยู่เนี่ยเนี่ยตั้งกล้องอยู่เนี่ยไม่กระพริบตาเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่ติ๋งชักสะพานหนีคนรอดก็พี่ติ๋งทอดสะพานไปแลกไปเป็นงูในหลุมคูดเอาไหมล่ะทำขี้ให้เป็นปุ๋ยดีกว่าเรารู้จักขี้เราทำขี้ให้เป็นปุ๋ยหลวงพ่อสอนคุณแม่ว่าทำไมหลวงพ่อไม่ไล่คนออกเพราะหลวงพ่อว่าขี้เนี่ยมันก็ไปเหม็นที่อื่นเมื่อหลวงพ่อรู้จักมันแล้วทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้ให้มันเป็นปุ๋ยก่อนแล้วก็ส่งปุ๋ยให้ชาวบ้านนี่สินี่ไงคือสิ่งที่เราต้องสำเนียกเราไล่คนไม่ดีออกคนไม่ดีก็ไปเป็นสังคมเขาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นมีปัญญาไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามองกันจริงๆนะเราจะไม่ด่างพ้อยเพราะความเลวของคนอื่นแต่เราจะด่างพ้อยเพราะการผิดศีลผิดธรรมของเราเมื่อใดที่ผิดศีลผิดธรรมตัวคุณนั่นแหละก็เป็นคนที่ต้องละวางจริงไหมเราไม่ได้แปะเปื้อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่พวกเราเองเนี่ยให้โอกาสก็ไม่ได้หมายความว่าเราตามใจให้คุณชั่วแต่มันเป็นการบอกว่าเมื่อคุณได้โอกาสมันมีความเอ็นดูและเกื้อกูลการให้โอกาสยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเนี่ยไม่มีผลประโยชน์แล้วก็ไม่ฆ่าไม่แทงหลังเนี่ยมันสำหรับคนที่มีหัวใจของการให้อภัยอย่างลึกซึ้งคุณได้โอกาสนั่นแล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าการปฏิบัติธรรมมันยุ่งยากนะเนี่ย150ข้อที่เป็นวินัยเนี่ยคุณปฏิบัติไม่ได้คุณเอา3ข้อนี้เลยศีลบริสุทธิ์สมาธิรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของความรู้สึกเนี่ยคุณก็มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมีปัญญาในการจัดการเข้าไปยุ่งมากก็เดินถอยออกมาถอยสักก้าวนึงก็ได้ขอโทษนะคะการถอย1ก้าวเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่เคยเห็นมาแล้วคุณทำมาแล้วนะคุณอย่าทำอีกถ้าคุณถอยมา19คุณจะบอกว่าตอนที่อยู่ตรงนั้นคุณอาจจะเป็นเหมือนมีผู้ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเห็นมั้ยเห็นคนนี้มั้ยเห็นโจรนี่มั้ยถ้ายืนอยู่ตรงนั้นสองพยานแล้วว่าถ้าบอกว่าเห็นแล้วยืนอยู่ที่เดิมคนนั้นตายด้วยหัวใจที่มีความเอ็นดูและเกื้อกูลถอยมา19แล้วบอกไม่เห็นและยังตามไปช่วยด้วยนะนี่แหละคือหัวใจของมหากรุณาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและหัวใจของมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือการไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคือการไม่ใส่น้ำมันเข้าไปในเพลิงนั้นอีกคือการถอนกองฟืนและไม่สาดน้ำมันสมมุติว่าถ้าคุณแม่ถามว่าไฟที่ไหม้อยู่ในใจของเธอเนี่ยใครทำให้เธอไหม้หรือมันยุ่งเลยนะแต่ถ้าคุณแม่บอกว่าเธอจะทำอะไรที่ไฟมันไหม้อยู่ในใจของเธอแล้วเธอตอบคุณแม่ว่าดับไฟแค่นั้นน่ะคือปัญญาแล้วก็ดับไฟจะไปถามหรอว่าใครจุดไฟจะถามหรอว่าไปซื้อขอโทษนะคะไม่ขีดยี่ห้ออะไรมาจุดจะถามไหมว่าจุดยังไงไม่ถามหรอกเพราะไฟมันกำลังไหม้คุณอยู่พออย่างหรอกนั่นแหละหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ก็ต้องมีปัญญาเนาะแล้วถ้าเรามีปัญญาด้วยกันนะวันที่คุณแม่จะกลับไปเนี่ยคุณแม่ยังทำงานอยู่นะเพราะเธอก็เห็นอยู่
ว่าการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาแปลว่าอะไรคุณแม่ไม่เคยทำงานด้วยความเครียดเพราะคุณแม่จบมันได้จบเร็วนะคะบทเรียนและความทรงจำมันจะไม่เจ็บปวดถ้าคุณเจ็บแล้วคุณจบไม่เป็นคุณแลนดิ้งไม่เป็นคุณจะอึกสะอื้อนานคุณจะมีความทรงจำที่เรียกว่าสัญญาความจำได้ไหมรู้ยังเจ็บปวดเราไม่ควรพี่ติงแล้วก็ยืนดูรู้มันว่ามันรู้สึกอะแต่ว่าปล่อยมันปล่อยความรู้สึกนี่ไงนี่ไงจิตสิกขาอาทิเลยนะเนี่ยอาทิศีลอาทิจิตอาทิปัญญาเลยนะมีปัญญาเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันคุณแม่ก็อยากให้กำลังใจนะคะใครอยากจะไปแอดเวนเจอร์ดูปรินสตันโอเคไปไหมคะไปค่ะอ่ะเร็วขึ้นรถเร็วเดี๋ยวก็พูดไปด้วยระหว่างทางมานะเปียกเปียกแต่ว่าไม่ปอนนะเปียกแต่ไม่ปอนไม่เปียกปอนอ่ะมาอารสีนันทวันเธอเปียกอ่ะกลับมาพี่ติ๋งคุณแม่ถืออ่านหนังสือนี่อยู่ในรถในนี้ได้ไหมผมจ้ะอ่ะขึ้นก่อนขึ้นก่อนอ่ะหรือกลับก่อนบนรถก่อนโอเคจ้ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีสิ่งที่จะขอบคุณกันแล้วนะคะก็หนึ่งเลยต้องขอบคุณปุ๋มจ๋าพี่โสภาพันธ์เจ้าค่ะพี่โสภาพันธ์พี่บีค่ะพี่น้องกันจ้ะพี่โสภาพันธ์กับพี่บีมอบเมื่อกี้เนี้ยที่เราชี้นะไอ้ที่โคมไฟอ่ะ100อันแหมเราได้มาตามนี่เลยสาธุสาธุลูกจากโคราชนะโซลาเซลล์ที่แบบเดี๋ยวเรามาวันที่11เราตั้งตากแดดไปเลยถ้าเรามีแดดนะเราก็จะแบบเห็นแสงสว่างนี้ตอนที่แดดกลางคืนนั้นมันจะขึ้นใช่ไหมคะโซลาร์เซลล์เปิดเองดับเองด้วยจ้ะหรอถ้าดีจังยังมีแสงมันก็ไม่ขึ้นจ้ะสาธุสาธุค่ะใครที่แบบถวายอะไรมาก็ที่ประกาศเนี่ยก็อยากให้พวกเรากล่าวคำว่าสาธุสาธุเนี่ยคือบุญที่เราได้อนุโมทนาบุญขึ้นมาหลบเอาไปเลยค่ะมองไปทางนั้นอ่ะชอบตรงนั้นอ่ะเขียวเชียวนี่ไงต้นไม้ที่เขาปลูกอ่ะที่แม่อู่อ่ะเขียวเลยอ่ะจ้ะเราก็ไปกันแล้วโทษนะคะได้จ้ะไม่เป็นไรเราก็แบบเบรกมันมีไว้ให้เราแบบไม่แบบหลงอ่ะค่อยๆไปเลยจ้ะทำได้เนี่ยอันนี้ค่ะที่เขาจะต้องตั้งเป็นยาวเครนน่ะเข้ามาดูแลกับโรงหล่อนะคะเอเชียฝ่ายอาร์ตก็มาดูแลวันนี้มีข่าวดีมาบอกว่าวงเวียนก้อนหินเนี่ยนะคะตรงเนี้ยนะคะจะเป็นสวนกุหลาบที่งดงามของเราเรียกว่าวงเวียนชีวิตนะคะเลือกไปทางนี้ได้เลยค่ะเพื่อที่จะทำให้โอ้เนี่ยน้ำทุกหยดจะตกไปที่อ่าวมังกรนะตรงนี้มีสีสันหน่อยพอแบบขับรถขึ้นมาก็จะเห็นพระภาคของพระองค์นะคะเห็นการทำงานของดินน้ำลมไฟบาวบาบก็โอ้โหสะพรั่งเลยเราอยากทำงานวิจัยนะคะเก็บผักที่เราไปเข้าสู่การเขาเรียก อะไรนะของมหิดลน่ะการดูสิแอมเอ้ยจำไม่ได้เดี๋ยวก็ว่าเนี่ยดูน้ำนันทวันเห็นไหมโอ้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทุกปีเลยธันวาเนี่ยจะมีพายุเข้าอย่างเงี้ยจดจำแล้วน้ำในบ่อมังกรก็จะเต็มดูสิต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็จะสะพรั่งเราเอาหินสีแดงเนี่ยนะไปอยู่ที่ภูเขาเพื่อที่จะทำให้ตรงบริเวณที่พักของคณะแม่ชีอ่ะเป็นที่นั่งสำหรับทำสมาธินะคะโอ้เห็นน้ำแล้วก็รู้สึกขอบใจนะคะที่เราเก็บกักน้ำไว้ได้เนี่ยน้ำยังไหลอยู่พี่ติ๋งเห็นไหมเนี่ยไหลอยู่เราไปดูฟินสโตนหน่อยแต่อาจจะไม่ต้องลงดูต้นไม้เริ่มเขียวแล้วนะคะป้าตุ๊กคะต้นไม้ที่ป้าตุ๊กส่งมาเริ่มเขียวแล้วเราก็เริ่มมองเห็นน้ำที่ไหลเนี่ยค่ะลงไปน้ำตกอ่อนๆพี่ติ๋งคะ
เราไม่ลงดีกว่ามะค่ะดูข้างนอกนะเฮ้ยเห็นชาวเวอร์นั้นชัดไปไหมน่ะเนาะออสออสว่าหิน22ตันนะเดี๋ยวคุณแม่โทรบอกว่าเราเอารถเครนมายกแล้วจะเอาเทเลอร์ไปรับหินได้เลยไหมจะได้เอามาวางที่องค์ดำนะคะก็คุณแม่ยังไม่เข้ามะมันเปียกแต่เดี๋ยวจะไปที่มังกรน่ะเอามาไปไปมามามาขึ้นมาอ่ะอ่ะเลี้ยวเลยมามาไปทางนี้เลยเดี๋ยวเราก็ไปเข้าทางโน้นไงเราก็ตรวจงานโดยนั่งรถนี่แหละตรงเนี้ยถ้าสับปะรดสีสวยๆยังมีอยู่นะอ้าวป้าเราก็เดินสวยงามค่ะสวยงามค่ะใช้ได้แล้วค่ะก็ก่อนวันที่อัญเชิญพระพักกับห้องผ้าไทยเนี่ยใช้ได้แล้วนะคะดูน้ำดูเป็ดดูเป็ดเทศกางเต็นท์ให้เป็ดอยู่จ้าโอ้ยตายแล้วซิลกี้ซิลกี้หนาวหรอเอาไฟใส่หน่อยดูค่ะดอกไม้สีม่วงนะคะพี่ยายกลับมาค่ะซิลกี้ฮะกลับมาจ้ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราเลี้ยวทางนี้นะคะเลี้ยวทางนี้ไปดูน้ำที่บ่อมังกรโอ้นี่ชมพู่เนี้ยขอปลูกวันที่13ได้ไหมชมหนูจ๋าถ้าชมพู่เพชรมันล้มหนูตั้งให้แม่หน่อยนะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกวันพระเจ้าหัวสวรรคตโอเคจ้ะแล้วเราไม่กินข้าวหรอเปียกไหมตักข้าวมาไหมเดี๋ยวไปตักข้าวแล้วมาเพราะฝนตกนี้ก็ไม่มีใครมาเราลุกก้านปิดไว้ก่อนก้านปิดไว้ก่อนเลยจ้ะจ้ะมันฉ่ำมันฉ่ำพี่ติ๋งคะมันจะฉ่ำอย่างเงี้ยเวลาฝนตกเราอันนี้เราเตรียมไว้ทำน้ำตกนะอันนี้เราเตรียมไว้ทำน้ำตกตรงองค์ดำนะที่พี่ติ๋งขุดน้ำเมื่อวานเนี้ยค่ะคือตอนนี้ค่อยๆทำเราเร่งมากเขาก็เหนื่อยนะคะเราก็จะเครียดปะเราก็ต้องทำให้ใจของคนในบ้านเราดูสิคะเนี่ยยอดมะขามเมื่อวานเนี่ยเขาทำอาหารที่ไปพี่ติ๋งไปจิ้มน้ำพริกอะที่ไหนนะทาราฟาร์มเนี่ยมานี่เขาบอกว่าผู้ว่ามาเมื่อวานนี้มาชี้ต้นนี้นะน่ะชอบเนี่ยป้าตุ๋มเนี่ยอันนี้เขาเตรียมปลูกใช่ไหมเขายังไม่ปลูกต้องไปก่อนนะคะต้องไปก่อนค่ะตอนนี้กี่โมงคะนันทวันอีก10นาที8โมงค่ะตามเวลานัดอันเนี้ยค่ะผู้ว่าบอกลมมาไหมฮะลมหายนี่ไงคุณแม่จะมาตรงนี้ไงอุ้ยดูสิเพื่อนบ้านเราเขาเอารถมาเอาสับปะรดเนี่ยพอเราเปิดหน้าน้ำเห็นไหมคะเห็นไหมเปิดหน้าน้ำน้ำมันไปแล้วถ้าไปยืนตรงนู้นเราจะเห็นน้ำอ้ําพี่ติ๋งลองเดินมานิดนึงอ้าวนี่นะคะพยับหงอของเราสดชื่นเลยแต่บริเวณเนี้ยโอ้สดชื่นที่สุดขอบใจนะจ๊ะที่พวกเราช่วยกันปลูกพยับหมอกป้าตุ๊กถามว่าเอาอีกไหมเจ้าค่ะบอกตอนนี้อย่าพึ่งคณะแม่ชีเหนื่อยกันอาปุ๋มมายืนตรงนี้นะอันนี้มันก็กองได้เลยเนี่ยค่ะน้ำตรงนี้จะใสวันนี้เขาว่าเอาโอ่งมาแล้วลูกโอ่งจากอดีตพุทธสาวิกาเบลมาถึงหรือยังคะรถเราจะปลูกเนี่ยค่ะพี่ติ่งบัวกระด้งเรากลับมาเราจะเห็นชมนี่เราทดลองบัวแล้วตรงนี้คือบัวกระด้งเนี่ยเราเห็นน้ำเต็มที่เพราะฝนตกทั้งคืนเราเห็นน้ำเต็มที่แล้วว่าจะเป็นอย่างนี้สามารถที่จะมีน้ำอย่างนี้ยื่นหน้าน้ำออกไปอันนี้ต้องขอบคุณมากเลยต้นไม้ทั้งหลายมายืนอยู่ตรงนี้ส่วนหินกระจกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเดินอีกนิดนึงมาเทสชอบมีคนดูชอบมากเลยนี่ไงคะพี่ติงนี่งานที่เขาอยากได้ถั่วบราซิลใครมีถั่วบราซิลใครมีถั่วบราซิลเรามาเราอยากได้สักเป็นแสนต้นล้านต้นนะคะแบบอาการประมาณจะมาปลูกก่อนที่จะเอากุหลาบลงอันเนี้ยค่ะแล้วก็ถอนแถวๆนี้ก่อนคือถ้าทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปไกลเอาใกล้ตาเนี่ยถอนวัชพืชใกล้ตาแล้วมาดูเนี่ยคุณแม่ทำให้ดูว่าคุณแม่เทสเลยอันเนี้ยเขามีไว้ให้นั่งแต่ตอนเนี้ยเรามาตรวจงานหน้าฝนอันเนี้ยค่ะนั่งห้อยขาไปแล้วก็ดูเป็ดโอ้โห
มาว่าแล้วเดินขึ้นเลยพอเห็นเป็ดมาคุยหน่อยคุยหน่อยตอนแรกคุณยายก็ว่าจะเอาบัวกระด้งไว้ตรงนี้นะเป็ดเทศปรากฏว่าเธอมาฉันก็กลัวเธอกินเข้าไปแล้วหนามบัวกระด้งจะติดคอเธอคอเธอมันยาวๆใช่ไหมอับๆไปอ่ะเดี๋ยวมันติดคออ่ะฉันย้ายบัวให้เธอก็ได้ซิลกี้กับเป็ดดูสิสวยไหมคะเนี่ยเขาสงบมากเลยมันเขาไม่ตื่นเต้นละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตกทั้งวันเดี๋ยวเราจะเอาเด็กๆนะ ISV มาทำเนี่ยฮะทักค่ะทักค่ะเนี่ยตายแล้วอย่ามาเป็นเป็ดนะไปเป็นมนุษย์นะอ้าวปุ๋งตกน้ำอ่ะเฟิร์นตกน้ำเดี๋ยวมาเอาเก็บซะตรงเนี้ยค่ะปุ๋งเอาไปใช้ได้เลยคุณแม่ว่าพอเอาเฟิร์นมาห้อยมันทำให้ไอ้โครงสร้างของอาคารเขามันได้เอาได้เลยแล้วเอาไปใช้ได้เลยค่ะตรงไหนที่คิดว่านะคะมันไม่ใช่ที่ห้อยหรือว่าชมยังทำไม่เสร็จพอตรงนู้นแล้วไปได้เลยอ่ะเดินตามมาเห็นชัดเจนนิดนึงจ้ะก็สวยงามนะคุณแม่ชอบมากเลยเนี่ยแต่ไม่เผลอเพลินชอบเพื่อขอบคุณอ่ะพี่ติงดูต้นนี้ของพี่ติงอ่ะฝากงานนักวิจัยบาวบาบพวกนี้นะคะเอาไปทำอะไรได้บ้างซึ่งเราจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มจริงทำได้เหรอคะโอ้โหพี่ติงตั้งแต่หน้าเด้งไปจนถึงโอ้โหน้ำหอมพี่หมอนุ้ยบอกทำได้ทุกอย่างสมชายเดี๋ยวเอาหัวไปฟังคุณแม่หน่อยหัวเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นที่รับแขกนะจ๊ะทีนี้มาตรงนี้สมชายเอาละงานมันเยอะขอพูดเลยโอ้แตงโมเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งมีใครอยากกินนะเก็บไว้ก่อนนะคะและตรงเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่ที่วางเฟิร์นเอาไปใช้ได้เลยเพราะตรงนี้จะเป็นเบาะที่วางที่คุณตีออกแบบไว้ว่าจะเป็นห้อยขาอันนี้เอาออกก่อนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะแล้วก็ให้เอาขาเนี่ยออกในวันที่พายุหมดแล้วนะคะโอ้ยดูสิพี่จริงช้ำมากช้ำมากสมชายเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะครับรอก่อนนะครับไม่รีบนะคะมาถึงตรงนี้เอาละคุณแม่ผ่านก่อนเนื่องจากว่าบริเวณนี้คือบริเวณที่เราขยายนะคะเนี่ยหินเนี่ยพอมันถูกน้ำมันฉ่ำมากเลยเพราะฉะนั้นไอหินพวกนี้มันควรจะอยู่ที่น้ำตกสมชายพอน้ำมันไหลเนี่ยมันฉ่ำมากดูสิสวยงามตามท้องเรื่องส่วนอันเนี้ยถือว่าเป็นครั้งคราวไม่ว่ากันนึกออกไหมคะเดี๋ยวเราจะหาช่างทาสีมาช่วยกันทาเนี่ยม่านน้ำพี่ติ่งเห็นไหมมันกว้างแล้วมันไหลดูสิเนี่ยไหลลงไปอันนี้จะเป็นเฟรมให้เด็กๆถ่ายรูปขออนุญาตบอกเลยว่าถ้าชมสามารถต่อน้ำอีกสักหน่อยนึงที่หิน2ก้อนเนี้ยน้ำไหลได้จะโอเคโหก่อนวันที่13ครับจุ่มจากข้างล่างนะครับขึ้นนี่เนี่ย2สีดำมาลูกมันก็จะเป็นน้ำไหลมามันก็จะเริ่มตกเนี่ยสีดำอ่ะหรือไอ้3ก้อนเนี้ยแต่มุดได้แต่อันนี้ยังไม่ต้องซีเรียส2อันนั้นก่อนมันจะสวยลูกมันจะขยายม่านน้ำเฮ้ยเป็นอะไรคะเหมือนคนทำแลนด์สเคปมันต้องมีก่อนมาเธอพี่ติงมาค่ะเมื่อป้าตุ๊กจะมาค้างนะสมชายป้าตุ๊กจะรับคุณแม่มาพี่ติงนั่งบันลังก่อนแล้วถึงจะมาไอ้พวกนี้ต้องเก็บนะลูกอ่ะไหนโอ่งอยู่ไหนเอาให้ไฟแช็กใครเนี่ยนี่ดูน้ำนี่ค่ะพามาดูค่ะนันทวันยายพามาดูนี่เนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันไหลดีแต่ตรงเนี้ยมันสูงไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรก่อนวันที่13สมชายปล่อยก่อนคือถ้าเขารู้นะอันนี้ไม่ต้องทำเพราะอันนี้สูงมันจึงไหลมาตรงนี้ตรงเนี้ยค่ะที่คุณแม่จะเอาเนี่ยค่ะกวดแม่น้ำนี่ใช่นี่เก็บคือบริเวณเนี้ยค่ะถ้าเราทำได้เราจะบอกส่วนหินอันเนี้ยเตรียมที่จะเอาขึ้นไปข้างบนที่บอกว่าปูจะต้องรอบองค์ท่านที่จะเป็นหินกระจกที่มาจากออยใช่ค่ะก็รออยู่เพราะว่ามันขึ้นไปแล้วมันวางไม่ได้มันวางกระจายไม่ได้มันต้องวางเป็นกลุ่มรอบองค์ท่านถ้า13ทำได้ทำถ้าทำไม่ได้ไม่ซีเรียสนะคะ
คือตอนนี้คุณแม่ต้องสั่งไว้เลยว่าต้องบอกเขาเลยว่าจัดลำดับงานให้ดีเพราะคนเราน้อยนะคะแม่ชีเราก็สึกไปเยอะแล้วแต่เราก็ยังมุ่งมั่นเป้าหมายของเราคือวันที่13คุณแม่ยังเชื่อมั่นว่าถ้าเราใช้ปัญญาเราถึงเป้าในทุกๆวันไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสคราวนี้เรามาดูน้ำมาดูน้ำนะคะน้ำไหลเห็นไหมในที่สุดไอ้หินนี้มันจะใช้เวลาที่น้ำจริงๆน้ำมันเยิ้มอ่ะหินขาวถ้ารถเครนมาตรงเนี้ยไอ้หินที่ยกขึ้นไปข้างบนเนี่ยถ้าน้ำมันไหลผ่านมันจะสวยแต่ถ้าไหลไม่ผ่านมันจะไม่สวยมันจะแห้งเดี๋ยวเราค่อยขยับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตามท้องเรื่องเลยทีนี้มาดูน้ำขึ้นแล้วค่ะคุณแม่ดูตรงนี้อันนี้ก็เกลี่ยตรงนี้เลยเก็บตรงนี้ให้คุณแม่หน่อยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเอาเก้าอี้มาตรงนี้ให้นั่งดูนะคะน้ำขึ้นไปอีกประมาณฟุตหนึ่งเห็นชัดเลยว่าฟุตหนึ่งและเป็นฟุตหนึ่งที่พวกเราเองก็จะต้องเก็บไอ้ส่วนที่มันซึมออกมาเพราะมันไหลลินมาเรื่อยๆเขาเรียกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นฟองน้ำที่น้ำมันยังไม่เสด็จเมื่อน้ำมันไม่เสด็จมันจะไหลมามันจะสูงขึ้นไปอีกสักฟุตหนึ่งถ้าพังๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นไปอีกฟุตหนึ่งเราต้องเซฟที่สุดตอนนี้เราเก็บกักน้ำทุกกระเป๋าไว้แล้วเราจะพอมีน้ำในฤดูแล้งหนาวและแล้งได้เลยโดยรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้เราค่อยๆเก็บทำอย่าคิดว่างานมันจะเสร็จทีเดียวในเวลาอันสั้นทำไปเรื่อยๆมันจะมองเห็นและก็ยังไม่เป็นทุกข์และก็ยังมีความพยายามอยู่คุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินไปทางนี้ไหวไหมคะไปตรวจงานพี่ติงค่ะสมชายขับรถกอล์ฟไปทางนู้นเลยคุณแม่ผ่านทางนี้เดี๋ยวไปประชุมอ๋อสมชายมีรถคันนี้มานี่นะโอเคอ่ะงั้นปุ๋มป่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเราไปนี่เลยเราจะเดินเข้าไปดูบ้านป้าปากยอของเราเด็กๆไปถึงไหนแล้วเราต้องชวน1 2 3พี่ติ๋มต้องจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะสนุกนี่ไงข้าวหินมาไว้ตรงนี้หมดเขาจะต้องเอารถเคนที่แบบมายกพระพักเนี่ยเข้ามาตรงนี้1วันเพราะฉะนั้นสมชายก็จะต้องสต๊อกหินให้ได้มากที่สุดพี่ติ๋งกรุณาเดินแบบชนิดที่แห้งนะคะไม่คุณแม่เนี่ยมีรองเท้าชั้นดีใครซื้อถวายจ้าพี่ติ๋งเอาล่ะเราก็มาเห็นละบริเวณนี้ค่ะที่เขาจะเอาจังมาลงแล้วคุณแม่เองก็ต้องมองให้รอบด้านเนี่ยค่ะเขาจะเอาจังมาลงให้ตรงนี้มันเขียวเพราะเราก็จะเห็นภูเขาที่เขียวเดี๋ยวเขาจะจัดการเดี๋ยวกำลังจะประชุมก็เลยขออนุญาตหลบเข้ามาในนี้เลยค่ะนันทวานมาเนี่ยแหละเรายังคุยต่อนั่นเขาเก็บสับปะรดกันนะน่ะเก็บสับปะรดหรือใส่แก๊สคือถ้าเรามองไปมองมานะเราจะบอกว่ามันสับปะยะทุกมุมอะแม้กระทั่งมุมเนี้ยใช้ตรงนี้ให้สะอาดและเป็นที่ตั้งเต็นท์ไปเลยปืดเพราะห้องน้ำอยู่ตรงนี้ละใครที่เป็นเจ้าภาพห้องน้ำมานะคะใช้ได้อุ้ยได้นันทวันเธอเปิดหมดเลยจะเปลี่ยนได้ใช่ไหมจะก็อย่างนี้ละค่ะทำงานกันอย่างนี้ละค่ะสนุกแล้วก็เป็นสุขนะคะถ้าอาจารย์พุทธทาสสอนว่าคุณสันสนีไปทำงานให้สนุกทำงานต้องสนุกเป็นสุขในขณะทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ที่จริงท่านก็ให้มรดกนี้กับลูกศิษย์ทุกคนใครทำงานอย่างนี้ก็เป็นผู้รับมรดกคุณแม่เองก็เป็นผู้รับมรดกโดยตัวคุณแม่เองที่เข้าไปแล้วคุณแม่ก็ให้มรดกกับโลกคุณแม่เป็นผู้รับที่กตัญญูคุณแม่ก็ให้ต่อด้วยความกตัญญูจริงๆแล้วสมบัติมันผัดกันชมแค่นั้นแหละค่ะคุณจะใช้สมบัติอย่างไรที่มันจะเป็นมรดกของโลกอันนั้นแหละค่ะที่คุณแม่อยากย้ำเตือนเพราะคุณแม่เองเนี่ยตายก็คือหลับสบายเพราะคุณแม่มุ่งมั่นในเรื่องที่คุณแม่ได้ใช้ชีวิตที่รู้จักทุกข์และจะไม่เป็นทุกข์ใน40พรรษาขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่มาบวชไม่ใช่เฉพาะรุ่น509ที่เขาเอาลูกสาวไปในวันที่พระองค์สวรรคตนะคะแล้วจะออกพระเมรุเรามารวมตัวกันตั้งครึ่งพันปีนี้ปี2560เนี่ยเราบวช
เยอะมากแล้วจากวันสวรรคตผ่านการออกพระเมรุจนจะมาถึงวันที่13ตุลาคมที่จะยกหัวใจของโพธิสัตว์กลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ถือว่าเป็นห้องพหทัยที่สำคัญมากแม่ก็เชิญชวนทุกคนเชิญชวนทุกคนค่ะเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องของโลกของจักรวาลค่ะคุณแม่ชวนค่ะคุณแม่ก็เป็นแค่ผู้ดำริแล้วมีสัมมาทิฏฐิที่จะทำสิ่งนี้ไว้เป็นมรดกโลกเขาบอกว่ามีคนที่ดูใน YouTube ที่เห็นคุณแม่กับพระพักของภริยาธาราชื่อคุณชัยยศใช่ไหมมาเลยค่ะทำบุญแสนหนึ่งเพื่อร่วมหล่อสมมติว่าวันนี้คุณแม่อยู่ที่โรงหล่อ YouTube ลงคุณชัยยศนะคุณแม่จำได้หน้าตาดูดีเลยมีสกุลเลยล่ะมาอุ้มภริยาธารากลับบ้านเห็นไหมคะว่าหลังจากวันที่เรายกมาเนี่ยเราต้องแข็งแรงพอที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้นะคะให้เป็นประโยชน์และเกื้อกูลเราต้องรับแขกเราต้องไม่ปฏิเสธนะคะเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะพาเดินไปถึงชมจันทร์ที่เรานั่งคือเก็บการบ้านหมดอันนี้ค่ะเขาเตรียมทำน้ำไหลแล้วค่ะที่เราเห็นอย่างเงี้ยค่ะเตรียมที่จะปล่อยน้ำลงมาแล้วน้ำก็จะไหลลงไปที่นี่เป็นที่เดียวกันโอ้ยคุณแม่ขอบคุณสะใจดีมันเหน็ดเหนื่อยขอบคุณครอบครัวของพวกเราทุกคนขอบคุณแม่ชีที่ลาสิกขาไปแล้วแล้วยังอยู่และกำลังจะบวชในวันพรุ่งนี้ถวายพระองค์ท่าน28ใช่ขอบคุณลูกหลานนะมีอยู่อันหนึ่งคุณแม่ดูแล้วชอบมากแต่ยังไม่ได้ส่งป้าตุ๊กกราบคุณแม่แล้วกอดเข่าคุณแม่ไว้พี่ติ่งกอดอกคุณแม่ไว้ในวันที่คุณแม่ยังไม่เปิดเผยเรื่องกันรักษาทุกคนแบบอาราธนาคุณแม่อยู่ก่อนอยู่ก็ต้องเย็นแล้วก็ต้องเป็นสุขนะคะก็เดี๋ยวร้องไห้อีกเดี๋ยวร้องไห้อีกนะคะกอดกันอยู่หน้าพระพักภริยาธาราเราจะมีอ้อมกอดที่อบอุ่นนี้ไว้ให้กับพวกเราทุกคนที่นี่คือบ้านเราค่ะคุณแม่ไม่ใช่คำว่าบ้านของเรามันไม่มีอะไรเป็นของเราชีวิตก็ไม่ใช่ของเราบ้านเราที่เราต้องรับผิดชอบและส่งต่อมรดกโลกนี้จะเป็นความปลอดภัยของคน next generation ที่เขาจะเห็นพ่อคุณแม่ไม่ทำงานเฉพาะคนแก่ใครเอาคนแก่มาโดยที่มีเด็กมาด้วยคุณแม่จะมองเด็กและคนแก่ต้มเตี้ยมต่อแตะเป็นเรื่องเดียวกันนี่คืองานของชีวิตที่เหลือที่เราจะต้องเสียสละให้มากเดินตามคุณแม่ไปเพื่อจะไปจมที่ให้อาหารปลาปลาคาร์ปลาคาร์ค่ะอ่ะนี่คนไหนอ่ะอ๋ออันนี้อ๋อปะปะกยอจวนยังจวนแล้วจวนแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้เดี๋ยวคุณแม่จะลองดูว่าเราจะปูอะไรแต่ตอนนี้เดินดีๆอย่านั่งขออาหารปลาหน่อยนี่คือคณะแม่ชีปรากฏว่าเตียง2ชั้นยังไม่ได้ทำอันเนื่องจากอะไรอันเนื่องจากว่ายังแพงอยู่เดี๋ยวลองดูว่าจะทำไงให้มันถูกฮะเอาละเดินมาเลยเห็นหมู่บ้านปะปากะยอเนี่ยค่ะเขาทำแล้วแล้วเราเห็นแล้วที่พี่ติ๋งบอกว่าไม่ชีออกมาจะโป้คุณแม่ห้อยแล้วเห็นไหมดีเจ้าค่ะดูเสียงพี่ติ๋งเห็นไหมเนี่ยแหละค่ะอะไรที่บอกมาที่จะทำแล้วให้คนเนี่ยสามารถที่จะแบบนะเราก็ป้องกันให้หมดเลยเนี่ยพ่อเอ๋เอาไม้ไผ่มาประตูให้ต้นไม้มาคุณแม่บอกมันต้องเขียวไม่งั้นมันจะร้อนกลางวันเห็นไหมพี่ติ๋งนะแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความชื้นความเขียวเนี่ยค่ะก็ทำง่ายๆแล้วไม่ไปยุ่งกับโซลาร์ฟาร์มเขาด้วยเนี่ยอุ้ยเราก็รักแม่ชีเราเนาะทำทุกอย่างมันไม่รู้ว่าแม่รักก็ช่างมันเถอะนะคะมันต้องรักตัวมันเองอ่ะเนี่ยเดินมาดูสิคะขึ้นมองข้างบนก็อันเนี้ยแล้วทนด้วยอันนี้จะยาวลงมาเรื่อยๆด้วยนะแล้วก็จะบางสองอันเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางอ้าพ่อเอ๋ขอบใจพี่ติ่งบอกว่าขอบใจมาดูว่าเสร็จหรือยังอุ้ยสวยขนาดนี้โอ้โหพ่อเอ๋แม้เธอทำบ้านเธอซะโอ้โหอย่าลืมไปทำบ้านแม่คุณแม่บ้างนะฮะไม่ทำให้สวยใช่ถูกต้องทำเลยทำเลยกวาดเลยแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหยังก็ใส่ไฟประติมากรรมนะเนี่ยหมู่บ้านปะปากยอเธอเนี่ยว้าว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 มนต์รักลูกพุ่งเลยเจ้าค่ะพี่คล้าวอยู่ตรงนี้แบบตรงโอ้โหแ
แหมดูสินะเขาทำแม้กระทั่งเสาไฟกำลังจะบอกว่าเสาไฟมีเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองให้คนเอาโซลาร์ฟาร์มมาใส่ชิ้นสมชายมันมืดปะพอหน้าถ้าทำได้เดี๋ยววันนี้โปมาแล้วก็ช่างไฟมาเสามีเท่าไหร่บอกคุณแม่จะให้คนซื้อไอ้โซลาร์ฟาร์มที่แบบไฟดับแล้วไอ้มืดแล้วมันสว่างเลยอะใช้ให้ทุกสาวเพราะว่าเดี๋ยวคนเยอะแต่มาทางเส้นทางอื่นๆนะจ้ะก็อันนี้ก็จะเป็นสวนเนี่ยก็อยากให้เมล็ดพันธุ์เขาปลูกนะเดี๋ยวรอก่อนเอาทีละเรื่องชีวิตมันเยอะยังไม่เดินเข้าไปหรอกนะฮะอยู่กันหรือยังอ่ะยังครับเดี๋ยวรออีกอย่างนึงลองทาอย่าให้มันมีเชื้อรานะเชื้อรามันก็อันตรายขัดก็สวยนะคะจ้ะโอ้โหนี่ดูยางนาสิเนี่ยยางนามันน่ารักอย่างเงี้ยนะอ่ะอันนี้ยังทำไม่เสร็จใช่ไหมลูกฝนตกทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่ติ่งดูเฮอริคเนียคุณแม่วางไม่ใช่เฮอริคเนียสบายนางอะที่ห้อยอยู่ตรงนั้นอะสวยงามมาถึงชมจันทร์ไหนๆเราก็ขายชมจันทร์กันแล้วนะคะเราก็ต้องไปให้ถึงอะไรนะคะเขาวงกอดเนี่ยชอบเฮอรินี่ไงขิงข่าตะไคร้เริ่มแล้วอ้าวอันนี้ไปอยู่แดดไม่ได้นะข้าหลวงอะไอ้เนี่ยขิงข่าตะไคร้ใส่ไปเลยลูกข้าหลวงไม่ชอบแดดโอ้ยข้าหลวงเนี่ยล่มล่มหูหูนี่ดูพี่ตีงโอ้นี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ลูกเหรอมาดูดอกใหญ่นี่ก่อนลูกดูตกลงมาปุ๊บนี่ดอกใหญ่เท่ากระจานเลยนี่ดูสิดอกใหญ่เท่ากระจานเดี๋ยวมีอีกตรงนั้นเดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าซิลเวอร์โอ๊กต้นนั้นรอดใช่ไหมตอนนี้ดูอาการน้ำท่วมไม่ได้หรอไหนดอกไหนสมชายนี่ค่ะซิลเวอร์โอ๊กไม่ใช่นี่ค่ะเบาบาบหนูลองช่วยดูหน่อยยังไงก็กันเน่าเพราะน้ำตกมันไหลผ่านน่ะไหนใช่เรากำลังจะดูว่าเด็ดได้เลยนี่มานี่ค่ะขิงเหรอคะฮะเนี่ยค่ะขิงธรรมดาไม่ใช่ขิงแดงถ้าขิงแดงก็แดงใช่ไหมคะนี่แหละอันนี้แหละออกดอกแล้วเดี๋ยวก่อนขอชมก่อนอะไรอ่ะขิงโอ้โหเธอถ่ายรูปรายงานมั่งสิแล้วช่วยเขียนหน่อยว่าดอกอะไรฝึกเป็นพฤกษศาสตร์กันหน่อยโอ้คุณแม่ว่าเขายังรอดอยู่ตอนนี้เราก็แค่ดูเรื่องกันเน่านะเพราะน้ำตกมันผ่านดูใบก่อนน่าจะรอดอยู่อ่ะมันอาจจะสั้นลงไม่เป็นไรแต่ว่าช่วยกันสุดฝีมือนะสุดฝีมือเอาละค่ะกลับมาดูชมจันทร์ค่ะชมจันทร์ค่ะชมจันทร์ใครอย่าเบื่อเพราะว่าคุณแม่ต้องตรวจงานก่อนขึ้นรถเนี่ยค่ะชมจันทร์ที่เขาบอกว่าจะเป็น4เดือนคุณแม่จะแจกเม็ดชมจันทร์ได้ถ้าปลูก 2-3 วันนี้เดี๋ยวลองดูเนี่ยค่ะเนี่ยโอ้ไม่รู้นะว่าต้องเก็บเวลา4ทุ่มยามันถึงจะนั่นน่ะยาไม่ถือว่าคุณนะสมบัติยาต้องเก็บตอน4ทุ่มเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าวานคุณแม่เก็บแล้วกินเลยมันอาจจะไม่ได้คุณสมบัติยาเพราะว่าท้องมันไม่เสียอ่ะมาดูอันนี้คืออะไรถั่วฝักยาวอันนี้ลองตามเนี่ยอันนี้ลองตามดูลูกฝนตกมาอ้ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวลากันตรงนี้โอ้ยดูไหนค่าอาหารเธอดูลูกหลานฉันแม้เธอจ๋าโตวันโตคืนนี่ยังไม่ได้ให้นะอ้าวจ้องให้ดีอ้าวโอมตะเลตุเลโซฮะว้ายตายแล้วหิวเหรอลูกหิวเหรอคะดูสิคะมากันแล้วค่ะเป็นเวลาที่นอกเหนือเวลาอื่นนะเนี่ยกระจายโอมตะเลตุเลโซฮะนั่นแหละคุณแม่อยากให้เขารู้สึกได้ว่าเขาได้กินทั่วถึงอะไรลูกอ่ะทีเลยถ้าจะแกล้งนะต้องเว้นจังหวะก็คือเว้นจังหวะว่าอ่ะให้เราเนี่ยไปตามมาแล้วโอ๊ยตัวโตเป็นคืบแล้วนะ
หูดูสีส้มนั่นสิเบลอเลยอ่ะสังเกตไหมคะไอตัวเล็กก็ยังตัวเล็กอยู่นั่นแหละอ่ะละเริ่มละเริ่มละตัวใหญ่เริ่มละเริ่มเกเรเอาอย่างโอมตาเลตุตาเลตุเลโซฮาดูสิตัวใหญ่มันปี้ซะนี่เธอแบ่งปันสิจ๊ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนได้ยินไหมเนี่ยได้ยินสอนไหมจ๊ะก็เป็นอะไรที่แบบให้อีกเราจะเห็นว่าเขารู้เวลาในกลุ่มหนึ่งที่หิวมากไอ้พวกนั้นยังอ้อยอินว่าอยู่น้ำฝนตกอ่ะลูกอ่ะเอาละค่ะวันนี้ก็จบลงที่ว่าไม่ทำตัวนะคะเหมือนปลางับเหยื่อที่ไม่แบ่งปันอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราเองก็กำลังจะเดินทางจากเสถียร2ไปสู่เสถียร1เพื่อเตรียมตัวการบวชของสตรีผู้กล้าที่จะมีสตินะคะใน28ชีวิตของวันที่10และมีผู้ปฏิบัติธรรมเป็นร้อยนะคะที่เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในการระลึกถึงวันสวรรคตนะคะของพระราชาอันเป็นที่รักยิ่งของเรานะคะพระองค์ยังอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราจึงอยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนมีนะคะศีลสมาธิและปัญญาอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นเพื่อละราคะโทสะโมหะมีชีวิตที่พร้อมที่จะเป็นคหบดีชาวนาที่มีความเป็นเศรษฐีนะคะแล้วก็พี่ติ่งหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายสงบสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เดี๋ยวๆเมื่อกี้ถ้วยสุดท้ายไปไหนแล้วล่ะเอาไปคืนแล้วเหรอเอามาก่อนมาก่อนสุดท้ายให้ปลาจบปลาจบปลาจบนี่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 เอามาลูกมาลูกมาไปที่ปลาเลยอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮะเฮ้ยแบ่งกันแบ่งกันลูกอมตะเลตุตะเลตุเลโซโอ้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 นะอย่าเน่าอย่าเน่าจ้าแบ่งการแบ่งการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะจ้าไปแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่12ลูกอ้าวจ้าให้พระธรรมคุ้มครองนะจ้าธรรมสวัสดีค่ะทำไมมันชอบแบบใช่เป็นวงเลยอ่ะเป็นหยินหยางมากมีวิน